คือจริงๆนักร้องสาวเกวนก็คงจะหวังดีนะคะเพราะว่าชัวร์เนี่ยให้แฟนเพลงเข้ามาในโซนที่นั่งของงานคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อปีก่อนแต่ว่านี่แหละค่ะที่กลายเป็นประเด็นที่ทำให้นักร้องสาวเกวนสเตฟานีเนี่ยโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะคะเพราะว่าจากคำพูดเชิญชวนนี่เองค่ะทำให้เกิดเหตุโกลาหลขึ้นมามีแฟนเพลงส่วนหนึ่งค่ะพังรั้วนะคะปีนเข้ามาในโซนที่นั่งจนทำให้หนึ่งในผู้ชมนะคะลิซ่าสุปลินค่ะที่นั่งชมคอนเสิร์ตอยู่ดีๆเนี่ยโดนลูกหลงจากช่วงชุลมุนค่ะจนกระดูกหน้าแข้งของเธอหักและต้องเข้ารับการผ่าตัดจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งนี้ก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้สตริกลินเนี่ยตัดสินใจยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่อันตรายที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายของผู้คนในงานคอนเสิร์ตเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการควบคุมผู้คนที่อยู่ในฮอลล์คอนเสิร์ตด้วยที่ต้องเข้มงวดให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สากลกำหนดไว้ค่ะซึ่งมาตรการควบคุมแฟนเพลงที่หละหลวมแล้วก็เคยเกือบทำให้เกิดเหตุสลดในคอนเสิร์ตของ2แรปเปอร์วิสคาลิฟาและ Snoop Dogg มาแล้วค่ะเมื่อแฟนเพลงส่วนหนึ่งนะคะพังรัวเข้าไปหาศิลปินจนเกิดเหตุพลัดตกอัฒจันทร์ค่ะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง17 รายThe railing collapsed as the